อยากทราบอะค่ะว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าว่าพอเคยตัดมดลูกออกไปข้างนึงเวลามีอะไรกับแฟนนะคะคือน้ำตรงช่องคลอดจะไม่มีมันไม่ออกมาแต่ว่าเราอะเสร็จจะไม่มีน้ำอะค่ะแฟนก็จะเจ็บอายุวะเพศเวลาที่เขาร่วมกับเราอะไรเงี้ยค่ะคืออยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรค่ะก็คือตัดรังไข่ไปข้างนึงเหรอคะใช่ค่ะพอดีเป็นซีสตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณเอ๋46ค่ะต้องตัดมดลูกหรือตัดรังไข่นะคะตัดรังไข่ค่ะแต่เนื่องจากอายุเกิน35ปีเนี่ยนะคะการทำงานของระบบฮอร์โมนอาจจะลดลงอีกอันนึงก็คือวัยที่มากขึ้นนะคะการหล่อลื่นของน้ำหล่อลื่นกับความวัยของการที่น้ำหล่อลื่นจะออกมาเนี่ยจะลดลงตามวัยเลย 80-90% เลยบ่นว่าน้ำหล่อลื่นไม่พอคือไม่ต้องตัดรังไข่ก็บ่นนะคะคือคนที่มีรังไข่2ข้างก็บ่นของคุณเอมี1ข้างจริงๆก็เพียงพอมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คืออายุก็จะทำให้น้ำหล่อลื่นมันลดลงนะคะเมื่อน้ำหล่อลื่นลดลงเนี่ยนะคะก็ถือว่าดีที่คุณเอก็ยังถึงจุดสุดยอดอยู่แต่แฟนก็จะเจ็บมันก็เหมือนกับกระดาษทรายนะคะคำแนะนำง่ายๆเลยนะคะข้อที่หนึ่งก็คือใช้น้ำหล่อลื่นเทียมนะคะเจลหล่อลื่นนะคะซึ่งมีขายตามร้านขายยาทั่วไปเลยก็มีค่ะเอามาทาก่อนมีเพศสัมพันธ์เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเจลหล่อลื่นน้ำใช้แล้วก็ล้างแต่ไม่มีน้ำมันก็จะล้างออกได้ง่ายค่ะคำแนะนำในการเลือกเจลหล่อลื่นนะคะโดยทั่วไปก็แนะนำเจลน้ำนะคะเพราะเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นานเป็นชั่วโมงดังนั้นอาจจะไม่ต้องใช้เจลซิลิโคนซึ่งอาจจะเหมาะกับใช้ร่างกายนะคะอันนี้สองก็คืออย่ามีกลิ่นหอมไม่ได้ถ้ามีกลิ่นพวกนี้เราอาจจะแพ้ได้ที่จะหล่อลื่นอาจจะคันขยเยอะขึ้นมาได้เอาซิลิโคนที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเป็นเจลสูตรน้ำคุณเอ๋ลองเลือกดูนะคะเราก็อยากแบบว่าไม่อยากมีปัญหาตรงนี้แฟนอะไม่ชอบออกไปข้างนอกเขาบอกมีของที่บ้านอยู่แล้วเราจะไปเอาทำไมเราก็คืออยากทำให้แฟนแบบไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องบ่นไงค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่เราแบบรู้สึกเองอะค่ะว่าเออทำไมของเราถึงไม่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นทางออกที่ทำได้เลยค่ะคุณเอ๋เนี่ยวันนี้แหละจัดการเลยนะคะไปซื้อมาเลยเจลนะคะเจลหล่อลื่นสูตรน้ำนี่แหละมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะทั้งคู่เลยเนาะ